อีกเรื่องหนึง่งเข้มข้นในแผ้กันค่ะสําหรับการประชุมร่วมกันของรัฐสภานอกจากเรื่องยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติก็ถูกจับตาอีกเรื่องหนึง่งรัฐสภาเราถูกจับตาเหมือนกันก็คือเรื่องของการที่จะรักษามาตรการรับมือโควิด19คนมารวมกันเป็นพันคนขนาดนี้เราจะมีมาตรการยังไงครั้งนี้เนี่ยค่ะมีทางประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงทางเลขาธิการพรพิษ,พษเพชรเจริญด้วยนะคะเลขาธิการของทางสํงานักงานเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎรละค่ะก็ออกมาระบุว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรัฐสภาเข้มงวดกันมาตลอดนะคะมีการที่จะเดินทางลงไปตรวจความเรียบร้อยก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันนี้นะคะและนี่ก็คือบรรยากาศละค่ะในการที่จะไปดูการที่จะตรวจขันห้องประชุมมีการรักษาความปลอดภยัยในเรื่องของโควิด1 9ยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศขณะที่ทางคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาพาร้อมกับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับคุณพรพิษเพชรเจริญตรวจความพร้อมห้องประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเขาบอกว่าจะได้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งสมาชิกรวมถึงผู้ที่ทํางานในวงงานรัฐสภา,านอกจากนี้เนี่ยคนที่ทํางานเป็นสสเนี่ยเขาต้องไปพบปับประชาชนในพื้นที่นะถ้าเกิดว่าตรงนี้ปลอดภยัยประชาชนในพื้นที่ก็ปล อดภัยเช่นกันนะคะทางประธานรัฐสภาระบุว่าวันนี้เนี่ยจะมีสมาชิกถึง700กว่าคนเป็นอย่างน้อยต้องตรวจความพร้อมทั้งที่ประชุมแล้วก็แท่นอภิปรายมีการเสริมอีก1จุดนะคะบริเวณตรงช่วงต่างห้องประชุมแต่ว่ายังคงต้องขอความร่วมมือทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ในอาคารนอกจากนี้ก็บอกว่าสมาชิกท่านไหนที่ไม่ได้มีอภิปรายเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมนะคะจะได้ลดความหนาแน่นแออัด ก็มองว่าสมาชิกเนี่ยให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเดนแล้วแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรละค่ะ ส่วนเรื่องของการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย,ก,ยก็บอกว่า23-24มถึงิมิถุนายน2วันรวม13ฉบับก็บอกว่าต้องการให้มีประสิทธิภาพในการลงมติใช้เวลาไม่นานเกินไปแต่ว่ายังคงต้องยึดระเบียบของข้อบังคับเคร่งครัดค่ะทุกคนจะต้องพูดทั้ง13ฉบับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนอกจากไล่รายคนแล้วยังต้องพูดให้ครบทั้ง13ฉบับด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยที่ประชุมวิปสามฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ใช้วิธีว่า เห็นด้วยกับฉบับไหนบ้างดีหรือไม่แต่ว่าก็กลัวว่าคนนับคะแนนเนี่ยอาจจะเกิดความสับสนขึ้นได้ก็เลยคิดว่าให้เวลากับตรงนี้สักหน่อยเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์จะได้มีระบบบันทึกเอาไว้ตรวจสอบได้ในภายหลังค่ะ